มหาวิบัติแห่งยุคสมัยการตื่นของท้าวกกนาคผู้พิทักษ์แห่งลพบุรีณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งลพบุรีภัยพิบัติที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติกำลังจะปะทุขึ้นท้าวกกนาคยักษ์ผู้ทรงพลังมหาศาลที่หลับไหลมานานนับพันปีกำลังจะตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นที่สั่งสมมาหลายศตวรรษบรรดาผู้รู้และนักปราชญ์ต่างส่งเสียงเตือนด้วยความหวาดหวั่นว่าการตื่นของท้าวกกนาคจะนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยเผชิญมาทั่วทั้งแผ่นดินไทยจะสั่นสะเทือนด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวของยักษ์ผู้นี้ผู้คนต่างวิ่งวุ่นเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นบางก็หลบหนีออกจากพื้นที่บางก็แสวงหาที่พึ่งทางใจขณะที่บางคนพยายามหาวิธีหยุดยั้งการตื่นของท้าวกกนาคแต่ดูเหมือนทุกความพยายามจะสูญเปล่าเพราะไม่มีสิ่งใดสามารถต้านทานพลังอันมหาศาลของยักษ์ผู้นี้ได้การตื่นของมหาภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นอย่างฉับพลันพื้นดินแยกออกเป็นร่องลึกบ้านเรือนพังทลายผู้คนวิ่งหนีตายอย่างโกลาหลท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมืดครึ้มในพริบตาเมฆดำทะมึนปกคลุมทั่วฟ้าสายฟ้าฟาดลงมาอย่างต่อเนื่องราวกับโลกกำลังจะแตกสลายจู่ๆเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นเสียงนั้นสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งแผ่นดินทำให้แม้แต่สัตว์ป่าก็ต้องหวาดกลัวจนวิ่งหนีกระเจิงร่างอันมหึมาของท้าวกกนาคค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินดวงตาสีแดงฉานเปล่งประกายด้วยความโกรธแค้นพิษร้ายแรงเริ่มแพร่กระจายออกมาจากร่างของท้าวกกนาคทำให้พืชพันธุ์เหี่ยวเฉาและตายลงในทันทีผู้คนที่สูดดมพิษเข้าไปก็ล้มลงชักดิ้นชักงอด้วยความทรมานโรคระบาด ที่ไม่เคยพบมาก่อนเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำให้ประชากรโลกลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความวุ่นวายมีเพียงผู้ที่ยึดมั่นในศีลธรรมเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพิษร้ายพวกเขากลายเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติในการต่อสู้กับภัยพิบัติครั้งนี้แต่พวกเขาจะสามารถหยุดยั้งท้าวกกนาคได้หรือไม่หรือนี่จะเป็นจุดจบของมนุษยชาติพิษมหันตภัยที่แผ่ซ่านทั่วโลกเมื่อท้าวกกนาคตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์พิษมหันตภัยก็แผ่ซ่านออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงควันพิษสีเขียวมรกตพวยพุ่งออกจากร่างยักษ์ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทางทันทีที่ขวัญพิษสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตผลลัพธ์ก็น่าสยดสยองต้นไม้เหี่ยวแห้งและผุเป็นผุยผงในพริบตาสัตว์ต่างล้มตายเกลื่อนพื้นส่วนมนุษย์ที่สุดดมพิษเข้าไปก็สุดลงด้วยอาการน่ากลัวผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำเส้นเลือดปูดโปนดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำก่อนจะชักกระตุกและสิ้นใจในที่สุดโรคระบาด ที่เกิดจากพิษของท้าวกกนาคแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเหนือความคาดหมายระบบสาธารณสุขทั่วโลกล่มสลายโรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานเสียงกรีดร้องและร่ำไห้ดังไปทั่วทุกหนแห่งเมืองใหญ่กลายเป็นเมืองร้างถนนเต็มไปด้วยซากรถและศพผู้คนควันไฟลอยคลุ้งจากอาคารที่ถูกเผาทำลายเพื่อกำจัดเชื้อโรคแต่ดูเหมือนทุกความพยายามจะไร้ผลเพราะพิษของท้าวกกนาคยังคงแผ่ขยายไปไม่หยุดยั้งความหวังท่ามกลางความมืดมิดขณะที่โลกกำลังจมดิ่งสู่ความมืดมิดแสงสว่างแห่งความหวังก็เริ่มปรากฏขึ้นกลุ่มคนที่ยึดมั่นในศีลธรรมและคุณงามความดีกลับไม่ได้รับผลกระทบจากพิษร้ายพวกเขาเริ่มรวมตัวกันและสร้างชุมชนที่ปลอดภัยขึ้นทั่วโลกที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคือบางคนในกลุ่มนี้เริ่มแสดงพลังพิเศษบางอย่างบางสามารถสร้างโล่พลังงานเพื่อป้องกันพิษบางมีพลังในการรักษาผู้ป่วยและบางคนถึงกับสามารถฟื้นฟูธรรมชาติที่ถูกทำลายได้ข่าวเกี่ยวกับกลุ่มคนพิเศษเหล่านี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสร้างความหวังให้กับผู้คนที่ยังเหลือรอดพวกเขาเริ่มเดินทางไปยังชุมชนปลอดภัยบางก็พยายามฝึกฝนตนเองให้มีศีลธรรมมากขึ้น
เพื่อต่อต้านพิษร้ายในที่สุดผู้นำทางจิตวิญญาณคนสำคัญก็ปรากฏตัวขึ้นเขาประกาศว่ามีวิธีหยุดยั้งท้าวกกนาคได้แต่ต้องอาศัยพลังศรัทธาและความดีงามของมนุษย์ทั้งโลกรวมกันการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างพลังแห่งความดีและความชั่วร้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมนุษยชาติจะรวมพลังกันเอาชนะท้าวกกนาคได้หรือไม่หรือนี่จะเป็นจุดจบของโลกใบนี้ทุกวินาทีนับจากนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติการมาถึงของยุคทองในวินาทีที่โลกเกือบดับศูนย์เสียงแตรสวรรค์ก็ดังกึกก้องไปทั่วทุกมุมโลกท้องฟ้าที่เคยมืดมิดถูกเปิดออกเป็นช่องสว่างเผยให้เห็นรัศมีทองอารามที่ส่องลงมาพร้อมกับการปรากฏตัวของพระจักรพรรดิผู้ทรงอานุภาพพระองค์ทรงลอยลงมาท่ามกลางสายฝนดอกไม้ทิพย์พร้อมด้วยกองทัพเทวดาและเหล่าอริยสงฆ์ทันทีที่พระบาทสัมผัสพื้นโลกคลื่นพลังบริสุทธิ์ก็แผ่ซ่านออกไปทั่วทุกทิศพิษร้ายของท้าวกกนาคถูกชำระล้างในพริบตาพื้นดินที่แห้งแล้งกลับชุ่มชื้นต้นไม้ผลิใบเขียวกระจีสายน้ำใสสะอาดไหลรินผู้คนที่เจ็บป่วยฟื้นคืนสติและหายเป็นปลิดทิ้งแม้แต่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ฟื้นคืนชีพท้าวกกนาคผู้เกรี้ยวกราดถูกพระจักรพรรดิปราบลงด้วยพระเมตตากลายร่างเป็นมังกรทองคำผู้ทรงปัญญาคอยปกป้องแผ่นดินไทยต่อไปโลกใบใหม่เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองผู้คนมีจิตใจบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาไม่มีการเบียดเบียนกันสรรพสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสันติธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทุกคนดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระจักรพรรดิบทส่งท้ายเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตลอดกาลบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนได้รับคือพลังแห่งความดีงามและความสามัคคีสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แม้โลกจะผ่านช่วงเวลาแห่งความมืดมิดแต่แสงสว่างแห่งศรัทธาและความหวังก็ไม่เคยดับสูญทุกการกระทำของเราล้วนส่งผลต่ออนาคตการยึดมั่นในคุณธรรมและความดีงามคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดยุคทองที่มาถึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่มนุษยชาติจะก้าวไปข้างหน้าด้วยปัญญาและเมตตาพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ในอนาคตขอให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นทำความดีสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่และร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามยิ่งขึ้นไปทุกวันเพราะอนาคตของโลกอยู่ในมือของพวกเราทุกคน